ตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันเขตขันธสีมาประชาและมนตรีพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชหฤทัยต่อแผ่นดินสยามในการสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ทรงฟื้นฟูอาณาจักรและทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมที่เหลืออยู่นั้นให้กลับคืนจนยืนยงสถาพรตลอดมาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแม่ทัพใหญ่ผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาปานนั้นได้นำกองทัพกลับจากเขมรเข้าปราบการจลาจลในกรุงธนบุรีเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325เมื่อถึงวาระจัดแจงอาณาจักรก็เห็นว่าถึงเวลาที่จะสถาปนาพระนครแห่งใหม่ขึ้นที่บางกอกฝั่งตะวันออกแทนกรุงธนบุรีของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สิ้นสมัยไปดังนั้นในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา 6:55 นาทีนั้นเสาหลักเมืองสำหรับพระนครใหม่ได้ตั้งขึ้นเป็นหลักฐานแห่งกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แล้วการสร้างพระราชวังจึงนำแผนมาจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาทุกประการเสาหลักเมืองของพระนครใหม่นั้นสร้างจากไม้ชัยพฤกษ์โดยมีแก่นจันทร์ประกบภายนอกจนกลึงกลมมีความสูง189นิ้วทารักปิดทองเหลืองอารามโดยยอดเสานั้นสร้างเป็นดอกบัวตูมภายในเสาหลักเมืองได้บรรจุดวงของกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ในพระนครยังได้สร้างพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีพระเจตคุปต์และเจ้าพ่อหอกลองอัญเชิญเทพยดาปกปักรักษาพระนครอยู่โดยรอบปัจจุบันได้อัญเชิญเทพยดาทั้งหมดมารวมไว้ที่เดียวในศาลของหลักเมืองสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกับได้สถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นในวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325ครั้งนั้นได้สถาปนาพระอัฐิของสมเด็จพระบรมชนกทองดีขึ้นเป็นสมเด็จพระชนกาธิบดีพร้อมกับได้สถาปนาพระญาติวงศ์และฝ่ายราชนิกูลขึ้นเป็นพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีสืบสันติวงศ์ครองแผ่นดินสยามต่อไปสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวแผ่นดินต้นทรงสร้างพระนครขึ้นใหม่ที่บางกอกฝั่งตะวันออกสร้างป้อมกำแพงล้อมรอบเมืองและระดมฝีมือช่างเข้าทำการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ในรัชกาลของพระองค์นั้นได้ป้องกันข้าศึกที่ยกทัพเข้ามาในอาณาจักรมีการรบครั้งใหญ่ที่ท่าดินแดงและสงครามเก้าทัพโดยมีสมเด็จกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาถเป็นแม่ทัพเจ้าฟ้าฉิมพระราชโอรสองค์ใหญ่อันประสูติแต่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีผู้สืบเชื้อสายราชนิกูลบางช้างนั้นได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่สองพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการดนตรีทรงพระราชนิพนธ์บทละครหลายเรื่องเช่นบทละครรามเกียรติ์สังทองอีเหนาไกรทองเป็นต้นอีกทั้งยังสนพระทัยในงานประติมากรรมโดยสลักบานประตูวัดสุทัศน์ไว้อย่างสวยงามด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะวัฒนธรรมพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นพระประถมศิลปินของกรุงรัตนโกสินทร์นับเป็นมหามงคลที่ทรงเสริมความเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งมวลพระองค์เจ้าชายทัพพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่สองอันประสูติแต่นั้นได้ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงสร้างสิ่งสำคัญหลายแห่งเช่นปราสาทโลหะที่วัดราชนัดดาภูเขาทองที่วัดสักเกตพระปรางวัดอรุณราชวรารามและวัดต่างๆเช่นวัดเฉลิมพระเกียรติวัดราชโอรสวัดยานนาวาเป็นต้นจนเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแต่การเข้ามาของชาวต่างประเทศนั้นทำให้พระองค์ทรงห่วงใยถึงอิทธิพลการล่าอาณานิคมทรงเตือนให้ระวังภัยจากต่างชาติพระองค์ทรงสร้างป้อมปราการป้องกันชายทะเลและหัวเมืองสำคัญสำคัญนอกจากนี้ยังทรงทำการค้ากับชาวจีนมีความมั่งคั่งและมีเงินถุงแดงเป็นเงินสำรองสำหรับแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นพระมหาเจษฎาบดินทร์ที่ทรงทำนุบำรุงอาณาจักรเป็นอย่างดียิ่งเจ้าฟ้ามงกุฎพระราชโอรสองค์ใหญ่อันประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นได้ออกผนวดเป็นพระภิกษุและออกธุดงค์บำเพ็ญธรรมทำให้ทรงค้นพบพระประถมเจดีย์และศิลาจารึกสมัยสุโขทัยพระองค์ทรงฟื้นฟูพุทธศาสนาโดยสถาปนาพระธรรมยุทธนิกายที่วัดสมอรายและวัดบวรนิเวศด้วยความสนพระทัยในเรื่องดาราศาสตร์และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสังฆราชปาเรกัวหมอมิชันนารีอเมริกันทำให้สนพระทัยวิทยาการทันสมัยของชาวต่างประเทศเช่นการแพทย์การพิมพ์พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลถึงความเจริญของบ้านเมืองพระองค์ทรงคณะราชทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษและเป็นไมตรีกับสหรัฐอเมริกา
จนเป็นที่รู้จักพระเจ้ากรุงสยามพระองค์ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยโดยโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเชื่อมในพื้นที่รอบนอกภายในพระนครนั้นได้สร้างถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครทำให้บ้านเมืองทันสมัยก้าวหน้ายิ่งขึ้นพระองค์ทรงจ้างชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษให้พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่ทำให้เรียนรู้วิทยาการใหม่จากประเทศได้ในโอกาสข้างหน้าก็ได้ใช้เป็นหนทางครองแผ่นดินให้เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับนานาประเทศเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระราชโอรสองค์ใหญ่ประสูติแต่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระนางเธอพระองค์เจ้ารำเภยพระมราภิรมย์นั้นนับว่าเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอชั้นเจ้าฟ้าที่ประสูติในเสวตฉัตรสมเด็จพระบรมชนกจึงทรงเอ็นดูรักใคร่จนเชื่อว่าพระองค์ทรงโปรดที่จะให้เจ้าฟ้าพระองค์นี้เป็นรัชทายาทแห่งราชวงศ์จักรีเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระราชสมภพณพระบรมมหาราชวังเมื่อวันอังคารเดือน10แรม3ค่ำปีฉลูเบญจศกตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396พระองค์ทรงพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์มีพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอชั้นเจ้าฟ้าคำว่าจุฬาลงกรณ์นั้นแปลว่าเครื่องประดับผมหมายถึงพระเกี้ยวซึ่งเป็นส่วนย่อของพระมหามงกุฎหรือยอดชดาพระองค์มีพระนามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถเรียกขานกันอยู่โดยเฉพาะว่าพ่อใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระราชโอรสองค์ใหญ่นี้ทรงมีพระคณิษฐาภักขิณีและพระอนุชาร่วมสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเรียงตามลำดับดังนี้ 1. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.สมเด็จเจ้าหญิงจันทละมณฑลโสพลควดีต่อมาดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์ 3. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจาตุรนรัศมีต่อมาดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรพรรดิพงษ์เป็นต้นสกุลวงศ์จักรพรรดิ 4.สมเด็จเจ้าฟ้าชายพานุรังสีสว่างวงศ์ต่อมาดำรงพระยศเป็นกรมพระยาพานุรังสีสว่างวงศ์เป็นต้นสกุลวงศ์พานุพันธ์พระอนุชาทั้งสองพระองค์นี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเรียกสมเด็จเจ้าฟ้าชายจาตุรนรัศมีว่าท่านกลางและสมเด็จเจ้าฟ้าชายพานุรังสีสว่างวงว่าท่านเล็กซึ่งต่อมานั้นได้เป็นกำลังสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
ื่องจากสมเด็จพระราชชนนีพระชนมายุ 28 พรรษาได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2404ในขณะที่ทรงพระเยาว์ดังนั้นพระองค์พร้อมด้วยพระคณิษฐาภคินีและพระอนุชาจึงอยู่ในพระอภิบาลของกรมสมเด็จกรมพระสุดารัตนราชประยูรหรือพระองค์เจ้าหญิงละม่อมพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ตลอดมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชโอรสที่สมเด็จพระบรมราชนกนาถทรงรักมากที่สุดและทรงอบรมเลี้ยงดูสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่พระชนมายุอย่างน้อยพระองค์ทรงเสน่หามากถึงกับทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จไปด้วยทุกครั้งมิได้ขาดแม้เสด็จทรงพระเสลียงก็ทรงโปรดให้เจ้าฟ้าชายองค์น้อยนั่งบนพระเพลาถ้าเสด็จโดยรถม้าพระที่นั่งที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงขับด้วยพระองค์เองแล้วก็จะโปรดให้ประทับอยู่ข้างๆพระองค์พร้อมกับพระเจ้าพี่พระเจ้าน้ององค์อื่นๆแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองผู้ทรงเป็นพระบรมราชปิตุลานั้นก็ทรงโปรดปรานพระราชนัดดาพระองค์นี้เป็นที่สุดเมื่อคราวพระองค์ทรงพระประชวรหนักนั้นก็ทรงโปรดให้เรียกหาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระองค์นี้ไปเข้าเฝ้าอยู่ใกล้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกพระหัตถ์รูปพระเศียรแล้วตรัสด้วยความเสน่หาว่าเจ้าใหญ่นี่แหละจะได้เป็นที่พึ่งของญาติต่อไปได้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงศึกษาวิชาการตามราชประเพณีของพระราชโอรสโดยเข้าศึกษาในสำนักเรียนของพระเจ้าอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเศษสุดาพระอาจารย์ผู้เป็นขัตติยนารีที่ทรงรอบรู้ทั้งอักขระสมัยและโบราณราชประเพณีสำหรับวิชาการต่างๆตามราชธรรมเนียมในสมัยนั้นพระองค์ได้เล่าเรียนกับบุคคลต่างๆดังนี้ภาษามคธภาษาขอมทรงศึกษากับพระยาปริยัติธรรมธาดาเปี่ยมหลวงราชาพิรมกรมราชบัณฑิตวิชายิงปืนไฟทรงศึกษาในสำนักเรียนของพระยาอภัยสอนเพลิงสอนวิชามวยปล้ำกระบี่กระบองทรงศึกษากับหลวงพลโยธานุโยกรุ่งวิชาอัศวกรรมทรงศึกษาในสำนักเรียนของหม่อมเจ้าสิงหนาถในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิทักษ์เทเวศและวิชาโคชกรรมทรงศึกษากับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพระยาบำราศปรปักษ์ส่วนวิชารัฐาภิบาลราชประเพณีและโบราณคดีนั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานการฝึกและสอนด้วยพระองค์เองตลอดมานอกจากวิชาตามราชธรรมเนียมแล้วสมเด็จพระบรมชนกนาถยังได้ทรงจ้างให้แมมแอนนาเลียวโนเวนชาวอังกฤษ
จากเมืองสิงคโปร์มาถวายการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้พระราชโอรสพระราชธิดาและเจ้านายเชื้อพระวงศ์ในพระราชวังหลวงโดยผลัดเปลี่ยนสอนสัปดาห์ละ2วันเริ่มสอนเมื่อพุทธศักราช2374ถึง2376สอนอยู่3ปีต่อมาพระองค์ได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษต่อกับหมอจันดาเลมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาอยู่เมืองไทยเมื่อพุทธศักราช2386หมอจันดาเลผู้นี้ได้แปลหนังสือภาษาอังกฤษบางเรื่องเป็นภาษาไทยให้ทรงศึกษาอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2409และเสด็จประทับอยู่ฝ่ายหน้าเมื่อพระองค์เสด็จถลิงถวัญราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2411พระองค์ได้ศึกษาภาษาอังกฤษกับนายเบตเตอร์สันชาวอังกฤษและจากนั้นพระองค์ทรงขวนขวายศึกษาด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดให้จัดพระราชพิธีโสกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ตามราชประเพณีขึ้นในพุทธศักราช2404โดยสร้างเขาไกลลาดขึ้นที่หน้าเก๋งเทพรัตนสถานสูง8วาบนยอดเขามีมนตบตั้งอยู่มีรูปพระอิศวรและรูปพระจันทร์พระอาทิตย์เทวดาทั้ง8ทิศระยะกินนอนและบรรจุพระบรมธาตุทั้งพระมหาสมุทรโดยจัดตั้งเครื่องพิธีครบทุกสิ่งในพระมนตบตามตำราพระองค์ทรงโปรดให้ตั้งพระมหาสมุทรไม้มหาโพธิ์เพิ่มเติมสำหรับเครื่องที่จะทรงเมื่อโสกันแล้วก็ให้ตั้งรวมในพิธีของมนตบยอดเขาไกลลาดทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีรูปสัตว์จตุบาทวิบาทต่างๆมีพญานาคพญามังกรพญาช้างอาทิตย์ซึ่งอยู่ตามทิศเชิงเขาพระสุเมรุนั้นมาประดับประดาไว้ในบริเวณนั้นตามอย่างราชประเพณีแต่โบราณพระราชพิธีโสกันได้จัดขึ้นในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2404เวลาบ่ายโดยมีกระบวนแห่พระราชพิธีโสกันออกจากประตูราชสำราญกระบวนหน้ามีทหารสกอตทิศเหนือมีแถวทหารถือขวานถัดมามีทหารญี่ปุ่นถือธนูและมีหมู่ทหารอย่างยุโรปถือปืนไรเฟิลฝ่ายมหาดไทยกลาโหมนั้นจัดกระบวนเป็นประตูหน้าถัดมาเป็นหมู่มหาดเล็กนุ่งเกี้ยวทองขาวสอดเสื้อกรุยสวมลำพอกเดินพนมมือสองแถวกระบวนสายกลางนั้นเป็นจ่าหุ้มแพรเดินเป็นสารวัตรแถวถัดมาเป็นกระบวนเด็กเดินสองแถวมีเด็กมลายูเด็กฝรั่งเด็กยวนเด็กแขกเทศ
เด็กจีนเด็กศีรษะเจกในระหว่างเด็กนั้นจัดให้มีกลองชนะแตรสังประโคมกระบวนถัดมาเป็นมหาดเล็กเชิญเครื่องสูงเชิญพระแสงสลับกันไปจนถึงหน้าพระลานโดยมีนางมยุรฉัตร1นางเชิญพุ่มดอกไม้เงินทอง2นางราชนิกูลกำกับสองข้างพระราชยานนั้นมีอินพรหมเชิญเครื่องสูงเคียงพระราชยานโดยจัดเอาเจ้าพระยาที่เป็นเชื้อพระวงศ์ที่เป็นตระกูลเดินคู่เคียงโดยแต่งตัวนุ่งยกเสื้อเยียระยับอย่างน้อยชั้นในสวมเสื้อกรุยสวมลำพอกพันโหมดบ้างพันผ้าบ้างแต่งตัวประกวดประชันกันกระบวนหลังพระราชยานเป็นกระบวนเจ้าจอมที่เชิญเครื่องแต่งตัวสวมมงกุฎพระบุตรีตามเสด็จถัดลงมาเป็นกระบวนเจ้าจอมแต่งเป็นนางสะฝรั่งโดยมีเจ้าจอมเท่าแก่เจ้าจอมแต่งเป็นทหารสลับกันไปทุกตอนจนถึงพวกนางสะโขนนุ่งโจงกระเบนต่อจากนางสะโขนก็เป็นหญิงสาวใช้ข้าในกรมนุ่งโจงกระเบนมหาดเล็กผู้ชายข้าในกรมและกระบวนรถพระที่นั่งม้าพระที่นั่งพระเสลียงพระวอกระบวนหลังสุดเป็นทหารไทยถือเครื่องอาวุธต่างๆและทหารปืนอย่างยุโรปกระบวนแห่นี้แห่ไปฟังพระสงฆ์เจริญพระปริตณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นเวลา3วันในวันพฤหัสบดีที่4มกราคมพุทธศักราช2404เวลาเช้าได้เวลาพระฤกษ์โสกัดแล้วพระองค์ทรงโปรดให้เจ้าพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคสมุหกลาโหมเจ้าพระยาภูทลาภัยนุชบุญยรัตพันธ์สมุหนายกซึ่งเป็นเชื้อสายของพราหมณ์แต่งตัวเป็นเทวดาจูงพระกรขึ้นไปส่งที่สะอโนดาเขาไกลล่าครั้นส่งเสร็จแล้วก็ผลัดพระภูษาพระพลาน้อยแล้วจึงเสด็จขึ้นไปมนดบประทับรับน้ำสังและรับพระอิศวรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งพระองค์เป็นพระอิศวรเข้ามารับพระกรเสร็จแล้วก็เสด็จกลับลงประทับที่พระพลาด้านทักษิณทิศเมื่อทรงเครื่องต้นเสร็จแล้วกระบวนแห่ก็ผลัดเป็นเครื่องแดงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จลงมาส่งเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นพระราชยานแล้วก็แห่เวียนเขาไกลล่าโดยทักษิณาวัดมา3รอบแล้วเลยแห่ไปเข้าประตูราชสำราญเสด็จขึ้นเกยที่หน้าพระที่นั่งนงครานสโมสรเวลาบ่ายจึงแห่เครื่องแดงมาสมโภชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกเล่าหนึ่งกับ2วันเป็นคำรบ6พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงรับพระกรและทรงขึ้นเกยลงเกยข้างในและข้างนอกทุกเวลาวันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2404ได้จัดการแห่พระอบ
ซึ่งใส่พระเกศาเป็นกระบวนเรือไปลอยที่ท้ายพระบรมมหาราชวังเป็นเสร็จพิธีต่อมาในวันศุกร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2404เวลาเช้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานพระสุพรรณบัตรจารึกพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพมหามงกุฎบุรุษรัฐราชลวิวงศ์วลุตตมพงษ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงมีพระชนมายุได้12พรรษาสมเด็จพระบรมชนกนาถได้โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2409ในพิธีบรรพชาครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงประทับนั่งบนยานมาศออกจากพระที่นั่งอนันตสมาคมแห่ขบวนใหญ่ไปทางถนนเจริญกรุงถนนเฟื่องนครแล้วเลี้ยวกลับเข้ามาทางถนนบำรุงเมืองและทรงบรรพชาณภัตตสีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงบรรพชาต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ในที่ประชุมสงฆ์สามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงประทับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามคืนหนึ่งแล้วเสด็จออกไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารณตำหนักปัญญาทรงใช้เวลาศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่นาน6เดือนต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชประสงค์เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธชินราชณเมืองพิษณุโลกในวันข้างขึ้นเดือน11พุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำเหนือเต็มฝั่งโดยเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งพอพระองค์เสด็จไปถึงเมืองชัยนาทพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยคำนึงถึงสามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ที่มิได้เสด็จมาด้วยจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับลงมากรุงเทพรอจนออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือกล่าวคือวันแรม1ค่ำเดือน11สมเด็จพระบรมชนกนาถได้เสด็จพระราชดำเนินกลับขึ้นไปใหม่พร้อมทั้งรับสามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอไปด้วยโดยโปรดให้ประทับไปในเรือพระที่นั่งลำเดียวกันและทรงพระกรุณาโปรดให้จัดที่ประทับสำหรับสามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอณเก๋งบนดาดฟ้าเรือพระที่นั่งให้จัดเพดานผ้าขาวเป็นตอนมิให้ต่อเนื่องด้วยข้างในด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์จะให้สามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประพฤติเคร่งครัดตามพระวินัยดังที่พระองค์ทรงมีมาแต่แรกพร้อมกับได้ทรงให้กั้นที่บรรทมมีบานผ้าปิดเพื่อที่จะได้บรรทมได้ในเวลากลางวันเป็นการรักษาสมณวัตรได้
ครั้นเมื่อเสด็จกลับเรือพระที่นั่งกลไฟจักรสองข้างปล่องยาว30วานั้นเข้าปากน้ำเกยชัยขึ้นไปทางลำน้ำเมืองพิจิตรเก่าจนถึงเมืองพิษณุโลกแล้วกลับล่องมาทางคลองเรียงซึ่งเป็นลำน้ำและเสด็จทอดพระเนตรวัดของเมืองพิจิตรสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในทางธรรมและทางพระวินัยถวายสามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธออยู่อย่างเนืองจนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชนิพนธ์มหาชาติกันสักการบันขึ้นเป็นพิเศษคือตอนที่พระอินทร์มหาพระเวสสันดรพระองค์ทรงโปรดพระราชทานให้สามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอดังนั้นในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2409สามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จึงทรงเทศกันมหาชาติสักการบันถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระประยูรญาติณพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีพระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ช่วยกันแต่งเครื่องบูชากันเทศเรียกว่าพระจาดใหญ่ทำเป็นรูปเรือสำเภาจริงๆใส่ของถวายมากมายวางไว้บนปากเรือเหมือนกับสินค้าวางขายบนเรือสำเภาโบราณซึ่งใช้ผลไม้และอาหารต่างๆประดับเป็นรูปสัตว์และคลื่นรอบๆเรือสำเภาและตั้งกระจาดรูปเรือสำเภานี้ให้ประชาชนชมตรงหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังครั้งนั้นสามเณรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเทศได้ไพเราะเป็นที่ชื่นชมแก่ประสบนิกรมากหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงลาผนวดแล้วได้ทรงรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งพระองค์ทรงกวดขันในเรื่องราชการงานแผ่นดินขึ้นและโดยเสด็จตามปกติแล้วในเวลากลางคืนถ้าทรงมีพระราชวินิจฉัยข้อราชการก็มีรับสั่งให้หาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพื่อรับฟังพระบรมราโชวาทและพระบรมราชาธิบายอยู่เป็นประจำในกระแสรับสั่งข้อราชการไปยังเสนาบดีผู้ใหญ่พระองค์จะโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เป็นผู้เชิญพระราชกระแสนั้นไปยังเจ้านายหรือข้าราชการในเขตวังหลวงเช่นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอยู่เนืองเป็นเหตุให้พระองค์ทรงได้รับความรู้เรื่องการปกครองแผ่นดินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นเดียวกับเรื่องพระราชพิธีต่างๆของหลวงและพิธีของคนไทยทั่วไปจนมีความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่างดียิ่งถึงกับโปรดให้พระองค์ทรงรับตีกาที่ทรงมีพระราชหัตถเลขาดำรัสสั่งการไปยังกรมพระตำรวจเพื่อทรงในทางอรรถคดีและกฎหมายนับว่าเป็นการเตรียมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มาอยู่ในรัชทายาทหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นพระราชปิโยรสที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงไว้วางพระทัยมากจะเห็นได้จากครั้งที่มีทูตฝรั่งเศสเดินทางมาเมืองไทยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2410นั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เสด็จออกรับแขกเมืองและเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเรือรบฝรั่งเศสเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2410เพื่อพระองค์จะได้ทรงศึกษาเรื่องราวของประเทศตะวันออกซึ่งขณะนั้นได้มีชาวยุโรปเดินทางไปมาติดต่อค้าขายสินค้าในเมืองไทยเช่นโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นและประกอบกับมีเหตุการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ตกเป็นเมืองขึ้นแก่ชาวต่างชาติด้วยเหตุนี้ในปีพุทธศักราช2410อาณาจักรสยามจึงได้มีการต่อเรือขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นเรือรบชื่อสยามประสดำไว้ป้องกันประเทศด้วยเหตุที่พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นได้มีการแต่งตั้งให้ทรงกรมแล้ว3พระองค์คือกรมมหมื่นมเหสวนศิวราชโดยนำมาจากชื่อพระศิวะหรือพระอิศวรและกรมมหมื่นพิษณุนาถนิพาธรโดยนำมาจากชื่อพระวิษณุหรือพระนารายณ์และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมหมื่นพิฆเนศวนสุลสังกาโดยนำมาจากชื่อพระพิฆเนศหรือพระคเนศวรซึ่งเป็นพระนามที่พ้องกับนามของพระผู้เป็นเจ้าของพราหมณ์ทั้งสามพระองค์ต่อมาเมื่อกรมมหมื่นมเหสวนศิวราชและกรมมหมื่นพิษณุนาถนิพาธรสิ้นพระชนไปทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริว่าการที่พระราชโอรสทั้งสองกรมมีพระชนมายุไม่ยืนยาวนั้นอาจจะเป็นเพราะนามกรมไปพ้องกับพระนามของพระผู้เป็นเจ้าของพราหมณ์ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงได้ทรงเปลี่ยนพระนามกรมใหม่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหมื่นพิฆเนศวรสุลสังกาเป็นกรมขุนพินิจประชานาถวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2410พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงได้โปรดให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วรุตตมพงศ์บริพัตรสิริวัฒนาราชวโรรสและแต่งตั้งพระอิสริยยศทรงกลมเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถได้ทรงบัญชาการกรมมหาดเล็กคือกรมทหารผู้รับใช้พระมหากษัตริย์ในวังซึ่งมีข้าราชการรุ่นเด็กๆทำหน้าที่พิเศษเป็นทหารมหาดเล็กไล่กาจำนวน12คนแต่งเครื่องแบบทหารคอยทำหน้าที่ไล่อีกาที่มาเป็นฝูงๆในวังหลวงเวลาเช้าๆเพื่อมิให้รบกวนในขณะที่สมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จลงทรงบาทและทรงกำกับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติด้วยนอกจากนี้อัครมหาเสนาบดี
ยังได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถได้ทรงบัญชาการทหารปืนเล็กฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลอีกด้วยขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง14พรรษาเท่านั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระที่นั่งกงหุ้มทองใบผูกแปดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอใช้ประทับตามเสด็จพระราชดำริดำเนินในขบวนพยุหยาตราเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ในฐานะที่เป็นมงกุฎราชวโรรสกรุงสยามให้ปรากฏในมหาสมาคมและนานาประเทศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาถทรงเป็นสมเด็จพระมหามงกุฎราชวโรรสที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้สนิทเสน่หาและรักใคร่เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงคำนวณไว้ว่าประเทศสยามจะเกิดสุริยุปราคาชนิดดวงอาทิตย์มืดมิดดวงเวลา4โมงเช้า3บาทซึ่งสามารถจะเห็นได้ที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางภาคใต้ของเมืองไทยครั้งนั้นพระองค์ทรงโปรดให้แขกเมืองสิงคโปร์มาร่วมชมสุริยุปราคาในครั้งนั้นด้วยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรณที่แห่งนั้นพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถครั้งนั้นได้เสด็จทางเรือไปในป่าทึบและขึ้นพักค้างคืนบนพระพลาที่จัดตั้งในป่าใหญ่ครั้งนั้นสุริยุปราคาได้มืดมิดตรงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ไม่ผิดด้วยเหตุที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและพระองค์ทรงประทับแรมในป่าใหญ่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระประชวรเป็นไข้ป่าอย่างแรงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ทรงพระประชวรเกือบสิ้นพระชันษาเช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อครั้งทรงประชวรเป็นไข้ป่าอย่างแรงก็ทรงรู้พระองค์ว่ามีพระอาการหนักมากต้องสวรรคตแน่จึงได้ตรัสสั่งสอนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระราชปิโยรสพระองค์นี้ทรงอยู่เฝ้าอาการไข้สมเด็จพระบรมชนกนาถไม่ยอมห่างถึงหนึ่งคืนหนึ่งวันเต็มๆทั้งที่พระองค์เองก็ประชวรป่วยเป็นไข้ป่าหนักเช่นกันพระองค์มีอาการปวดพระเศียรและพระวรกายร้อนจัดเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงลูบพระพักสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอก็ทำให้พระองค์ทรงทราบว่าพระราชโอรสทรงประชวรเป็นไข้
จึงตรัสให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จไปพักรักษาพระองค์ที่พระตำหนักสวนกุหลาบให้หายแต่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนั้นแม้จะได้พักผ่อนแล้วก็ยังมีพระอาการประชวรหนักและเป็นยอดมีพิษร้ายขึ้นมาอีกด้วยจึงทำให้อาการหนักขึ้นจนฝ่ายในต้องพากันปิดความมิให้ล่วงรู้ไปถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงพระประชวรอยู่เช่นกันครั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นห่วงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์มากถึงกับทรงโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมาวดีอัญเชิญพระประคำทองของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและพระธรรมโรงเพชรโดยให้พระราชโกษาอัญเชิญตามเสด็จไปพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพื่อแสดงถึงความรักและความไว้วางพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพระราชปิโยรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสกับขุนนางผู้ใหญ่และข้าราชบริพารที่เฝ้าถวายงานอยู่หน้าพระแท่นบรรทมถึงการให้ช่วยรักษาบ้านเมืองไว้ให้ดีและพระองค์ได้ทรงฝากพระโอรสพระธิดาให้ทุกคนช่วยดูแลด้วยพระองค์มีสติมั่นคงและกล่าวคำอำลาพระสงฆ์ด้วยภาษาบาลีและภาษาอังกฤษครั้นถึงวันพฤหัสบดีที่30สิงหาคมพุทธศักราช2411เวลา 21:06 น.พระองค์ก็เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนเมื่อสิริพระชนมายุได้64พรรษาท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนทั้งหลายขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถยังทรงมีพระอาการประชวรหนักและเป็นพระยอดมีพิษเป็นเวลา1เดือนแล้วเมื่อพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์วอนบุญนาคได้เข้าเฝ้ากราบทูลข่าวสวรรคตของสมเด็จพระบรมชนกนาถและทูลเชิญเสด็จถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ทรงมีพระกำลังอ่อนเพลียและทรงกันแสงโศกเศร้าอย่างหนักจนต้องประทับบนพระที่นั่งเพื่อทำการถวายพระบังคมเพียงทอดพระเนตรเห็นพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกนาถเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอได้แต่ยกพระหัตถ์ขึ้นถวายบังคมน้ำพระเนตรก็พลั่งพลูแล้วก็ทรงล้มสิ้นสติสลบแน่นิ่งไปทันทีจนเป็นที่ห่วงถึงพระอาการพระประชวรจะซ้ำเติมเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตแล้วพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายเสนาบดีผู้ใหญ่ได้ประชุมและพร้อมใจกันถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันติวงศ์แห่งพระบรมจักรีวงศ์ดังนั้นในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช
2411สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจราชานาขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง15พรรษาได้เสด็จเถลิงราชสมบัติสืบพระราชสันติวงศ์เป็นกษัตริย์มีพระราชพิธีราชาภิเษกเฉลิมพระบรมนามาภิชัยจารึกในแผ่นดินสุพรรณบัตรโดยจัดให้เป็นพระราชพิธีใหญ่มีขบวนเสด็จเลียบพระนครให้พระสกนิกรชื่นชมยินดีกับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีประชุมเลือกพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรณสถานมงคลพระมหาอุปราชจึงมีพระราชพิธีอุปราชาพิเศษในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2411สถาปนาพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรกรมมหมื่นวิชัยชาญด้วยเหตุที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์มีพระชนมายุย่าง16พรรษาเท่านั้นพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีผู้ใหญ่ได้ขอให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคสมุหกลาโหมดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเพื่อจะได้ช่วยราชการแบ่งเบาพระราชภารกิจหน้าที่ปกครองบ้านเมืองไปจนกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุบรรลุนิติภาวะ20พรรษาพระองค์ได้ทรงพรรณนาความรู้สึกไว้ในพระราชหัตถเลขาที่ทรงพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตในวโรกาสเป็นเวลาที่เจ้ามีอายุเต็มเสมอเท่ากับพ่อเมื่อได้รับพระราชสมบัติเป็นเจ้าแผ่นดินมีความสำคัญในครั้งนั้นว่าคำซึ่งกล่าวว่าได้รับสิริราชสมบัติเป็นคำไพเราะจริงหนอเพราะสมบัติย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั่วหน้าและย่อมจะคิดเห็นง่ายๆว่าผู้ซึ่งได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วย่อมมีเกียรติยิ่งกว่าคนสามัญย่อมจะมีอำนาจลงโทษแก่ผู้ซึ่งไม่พอใจซึ่งอาจจะยกย่องเกื้อกูลผู้ซึ่งพอใจและเป็นผู้ซึ่งมีสมบัติมากอาจจะใช้สอยเล่นหัวหรือปันให้แก่ผู้พอใจได้ตามประสงค์ผลแห่งเหตุที่ควรยินดีกล่าวโดยย่อเพียงเท่านี้ยังมีข้ออื่นอีกเป็นหลายประการจะกล่าวไม่รู้สิ้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นความคาดหมายของคนทั้งปวงดังนั้นไม่เวลาซึ่งกล่าวมาแล้วอันจะพูดตามคำไทยอย่างเร็วๆว่ามีบุญขึ้นนั้นที่แท้จริงเป็นผู้มีกรรมและมีทุกข์ยิ่งขึ้นดังตัวพ่อได้เป็นมาเอง